ลาล่าฟาดเดือดโดนเจ้าภาพเบี้ยวค่าจ้างงัด3วันผ่านไปครึ่งเดือนไม่โอนสักบาทรอเงินค่าจ้างจนทนไม่ไหวแล้วสำหรับศิลปินอารมณ์ดีลาล่าอาสยามที่ได้ออกมาเผยเรื่องที่เธอและเพื่อนซีลูลูอาสยามถูกจ้างงานแต่กลับไม่ได้รับเงินโดยล่าสุดลาล่าได้โพสต์ภาพข้อความที่มีการพูดคุยตกลงเรื่องการจ่ายเงินว่าไม่เกิน3วันจะโอนเงินมาให้แต่ไม่เป็นไปตามที่คุยพร้อมระบุว่าไม่มีสัจจะในหมู่โจรตามคาดจากวันที่5ศพที่ทางเจ้าภาพงานพัทลุงติดต่อมาล่วงเลยมาถึงวันนี้12วันผ่านไปกะอีก3เดือนซึ่งทางนั้นเขาสัญญาว่าอีก3วันจะโอนแต่ก็เงียบและไม่มีการติดต่ออะไรเลยลาล่ากับลูลูก็ยังไม่ได้เงินสักบาทเอาจริงเงินแค่นี้ทำทานได้จริงๆแต่ที่มันเดือดร้อนไปกว่านั้นคืออยากให้คุณรู้ไว้นะว่าคุณทำให้พวกเราเดือดร้อนมากเพราะเงินที่เราทำงานมานอกเหนือจากงานของคุณจะโดนโอนผ่านบริษัทหมดถ้าเราเคลียร์บินงานนี้กับคุณไม่ได้เงินที่อยู่ในส่วนของบริษัทก็ไม่สามารถสั่งจ่ายออกมาได้เพราะมันติดงานคุณคนเดียวเราอยากใช้เงินของเราที่ทำงานมาแต่มันติดที่คุณคนเดียวดิฉันนนทำงานแทบตายหาเงินเลี้ยงลูกซื้อนมให้ลูกกินแต่เอาเงินออกมาใช้ไม่ได้คุณจำไว้เลยนะว่าคุณไม่ได้ทำร้ายแค่ลาล่าลูลูแต่คุณยังทำให้ฉันไม่มีเงินซื้อนมผงให้ลูกซื้อแพมเพิร์สให้ลูกคุณทำให้พวกเราเดือดร้อนมากๆถึงมากที่สุดวอนขอร้องละค่ากราบเลยก็ได้ดิฉันไม่เอาค่าตัวที่คุณจ้างเราก็ได้แค่มีจิตสำนึกที่ดีโอนแค่ค่าเปอร์เซ็นต์มาให้เราให้เราได้เอาเงินในส่วนของเราที่อยู่ในบริษัทออกมาใช้ด้วยเถอะค่ะวอนท่านผู้จ้างงานพัทลุงหรือใครที่เป็นเพื่อนเขาในจังหวัดพัทลุงช่วยบอกเขาให้ทีลาล่าลูลูเดือดร้อนมากขอร้องโปรดเห็นใจขอให้มีเงินขอนมผงให้ลูกด้วยเถอะค่ะลาล่าขีดล่างบิ๊กฟลาเวอร์สุดเศร้าอาลัยสมบัติเมธนีพระเอกดังตลอดการเสียชีวิตแล้ววงการบันเทิงสูญเสียอีกเผยเหตุรองข้อมูลคดีโพสต์ขอพี่แอดสู่สุขคติบนสวงสวรรค์สุดเศร้าอาลัยสมบัติเมธนีพระเอกดังตลอดการเสียชีวิตแล้วเมื่อวันที่18สิงหาคมรองข้อมูลคดีได้โพสต์เฟซบุ๊กอาลัยต่อการจากไปของนักแสดงรุ่นใหญ่สมบัติเมธนีหรือพี่แอดนาแอดของคนในวงการบันเทิงในวัย85ปีโดยระบุว่าขอให้พี่ไปสู่ภพภูมิที่ดีนะครับข่าวน่าเสียใจอย่างยิ่งกับการจากไปของพี่แอดสมบัติเมธนีเช้านี้ครับหลับไปเฉยๆครับขอพี่แอดสู่สุขติบนสวงสวรรค์ด้วยครับชัดเจนแล้วต้องปรางยุติสัมพันธ์10ปีจบความรักที่เจ็บปวดของทั้งคู่วงในคนบันเทิงบอยคอนเฟิร์มชัดเจนแล้วต้องปรางยุติสัมพันธ์10ปีจบความรักที่เจ็บปวดของทั้งคู่แบบจบกันด้วยดีแม้ฝ่ายชายจะรู้สึกอยากจะยื้อความรักกับฝ่ายหญิงอยู่บ้างเป็นที่จับตาความรักความสัมพันธ์เลดี้ปรางนางเอกสาวปรางกนรันกับต้องทูพีแฟนหนุ่มซึ่งเพิ่งมีโมเมนต์คุกเข่าขอแต่งงานท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติกที่นิวยอร์กก่อนมีข่าวลือเรื่องรักร้าวและฝ่ายชายเคลื่อนไหวผ่านข้อความเหมือนความรักมีปัญหาหรือไม่ขณะที่ทางคู่ก็ยังไม่ได้ออกมาพูดถึงเรื่องดังกล่าวอย่างชัดเจนล่าสุดคนวงในแวดวงบันเทิงนักข่าวพิธีกรดังบอยทิติพรก็ได้เผยผ่านรายการเรื่องนี้ต้องถึงบอยว่าวันนี้พี่บอยจะมาเล่าชัดๆ
เลยหลังจากทำการบ้านมาค่อนข้างจะเยอะล่าสุดพี่บอยขออนุญาตตรงไปตรงมาขออนุญาตน้องโต้งขออนุญาตน้องปรางพูดจากแหล่งข่าวที่ได้รับมาทั้งฝั่งคุณโต้งและฝั่งเลดี้ปรางตรงนี้ชัดชัดทั้งคู่จบความรักที่ผูกพันกันมาตลอด10ปีเรียบร้อยถามว่าจบเมื่อไหร่น่าจะเริ่มต้นตั้งแต่มิถุนายนที่ผ่านมาฝ่ายชายทำเซอร์ไพรส์ไปที่นิวยอร์กและคุกเข่าขอแต่งงานหลังจากนั้น6เดือนความสัมพันธ์เริ่มสั่นคลอนใช้คำว่ากรณีโต้งและปรางคู่นี้ใช้คำว่าทบทวนความสัมพันธ์หยุดยืนตกลงและหันหลังให้กันแบบยังรักยังผูกพันทั้งคู่จบกันด้วยดีแม้ว่าฝ่ายชายจะมีความรู้สึกที่อยากจะยื้อความรักกับฝ่ายหญิงอยู่บ้างแต่ว่าหลายสาเหตุและหลายเหตุผลก็ทำให้ทั้งคู่ยอมจบสัมพันธ์ทำไมพี่บอยถึงพูดว่ายอมจบสัมพันธ์เพราะล่าสุดฝ่ายชายมาโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลเป็นภาษาอังกฤษใครที่อ่านข้อความภาษาอังกฤษที่โพสต์ก็ต้องบอกว่านี่คือการเดินทางมาถึงบทอวสานในหน้าสุดท้ายและเป็นบรรทัดสุดท้ายของความรักของทั้งคู่แล้วฟันธงและพูดชัดๆว่าหลังจากเช็คข่าวทั้งจากคุณโต้งและเช็คข่าวจากฝั่งเลดี้ปรางก็ต้องยอมรับว่านี่คือการจบความรักที่เจ็บปวดของทั้งคู่ไม่ได้มีใครบอกเลิกใครและไม่ได้มีใครทำร้ายใครแต่ต่างฝ่ายต่างจับมือตกลงในการที่จะหันหลังและเริ่มต้นชีวิตใหม่ของแต่ละคนโดยที่ไม่มีอะไรค้างคาและบาดหมางหัวใจกันถ้าจะให้พูดภาษาชาวบ้านก็คือจบด้วยดีหม่ำสงสารเมียนักร้องในค่ายถูกจี้ชิงทรัพย์วิดโดนย่ำยีฝากถึงโจรไม่คุ้มช่วยตัวเองดีกว่าหม่ำจกมกสงสารเมียนักร้องในค่ายถูกจี้ชิงทรัพย์วิดโดนล่วงละเมิดรับเจ้าตัวยังหลอนเสียขวัญร้องไห้ทั้งคืนฝากถึงโจรทำแบบนี้ไม่คุ้มติดคุกช่วยตัวเองดีกว่าจากกรณีช่างเสริมสวยซึ่งเป็นภรรยานักร้องในค่ายเพลงของตลกชื่อดังหม่ำจกมกถูกคนร้ายบุกจี้ชิงทรัพย์พยายามล่วงละเมิดแต่รอดมาได้อย่างหวุดหวิดเมื่อคืนวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาด้านหม่ำและมดเอ็นดูภรรยาหลังทราบเรื่องได้รุดไปช่วยเหลือเมียนักร้องในค่ายทันทีโดยหม่ำจกมกเผยว่าลักเป็นช่างเสริมสวยประจำตัวของเมียผมอยู่แล้วและอีกอย่างแฟนเขาก็เป็นนักร้องในค่ายผมบ้างไฟเพลงเมื่อคืนเขาถูกจี้ชิงทรัพย์แล้วจะข่มขืนด้วยมันไม่มีใครก็โทรมาเรารีบวิ่งมาเลยบ้านอยู่ไม่ไกลกันหรอก500เมตรได้เราก็วิ่งมาดูมันสงสารนี่เขาก็ยังร้องไห้อยู่หรอเลยบอกไม่ต้องเปิดร้านแล้วไปนั่งอยู่ในบ้านเมื่อคืนผมก็นอนไม่หลับทั้งคืนเมียโทรหาก็สงสารมันเสียขวัญหลอนไปเลยไม่หลับไม่นอนร้องไห้ทั้งวันทั้งคืนเจิดจ้าจ่าสิบเอกสามีมันก็อยู่ที่ค่ายมันมาไม่ทันตอนที่เขาโทรหาเป็นยังไงผมตกใจรีบวิ่งมาเลยเอามอเตอร์ไซค์ออกมาเมียขับรถตามหลังมาบอกให้เมียเอาปืนมาด้วยความที่เราตกใจไม่รู้ว่ามันเจออะไรบ้างเห็นมันร้องไห้เราก็รีบวิ่งไปประคองมันแล้วเมียก็ตามมากอดมันเจ้าหน้าที่เขาก็เข้ามาช่วยให้ความสะดวกดูแลติดตามคนร้ายความคืบหน้าตอนนี้เจอตัวคนร้ายหรือยังน่าจะเจอตัวเร็วๆนี้ครับเพราะภาพวงจรปิดมันชัดเจนมากเส้นนั้นกล้องวงจรปิดมันเยอะแต่ในร้านไม่มีด้วยร้านมันติดถนนมันเลยเห็นชัดมากผมก็ได้เห็นหน้าคนร้ายแล้วสภาพจิตใจของลักตอนนี้ไม่ดีเลยเราเห็นแล้วก็สงสารมันอยู่กับเรามานานเป็นช่างทำผมประจำเมียผมเราเห็นหน้ามันแล้วก็อยากจะร้องไห้ตามมันเสียขวัญเมียผมโทรไปหาตอนเช้ามันยังไม่ได้นอนเลยมันบอกมันหลอนลูกก็นอนอยู่ข้างๆก็
็พลอยไม่หลับไปด้วยแต่ร่างกายมันไม่ได้บาดเจ็บอะไรมีแต่เสียขวัญมันทั้งจะจี้ทั้งจะข่มขืนมันเป็นโชคของเขาด้วยความที่แถวนั้นคนก็พลุกพล่านมันต้องรีบทำอะไรให้มันเร็วที่สุดเราดูแลเขายังไงบ้างเบื้องต้นบอกให้ปิดร้านไปก่อนอย่าเพิ่งทำงานเลยให้มานั่งที่บ้านก่อนปกติมันก็จะมานั่งที่บ้านประจำอยู่แล้วตอนนี้เจิดมันก็คงไปเจอเมียมันแล้วมันก็จะร้องไห้เราก็ปลอบไม่ต้องไปร้องหรอกไม่มีอะไรแล้วเราแจ้งความไว้เรียบร้อยหมดแล้วเจ้าหน้าที่มากันทั้งโรงพักมันเป็นพื้นที่ที่ผมอยู่ด้วยขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ปลายบางที่มาช่วยครับกังวลไหมเกิดเหตุแบบนี้ใกล้บ้านเราด้วยมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนเราไม่รู้ว่าใครเป็นยังไงคนกระทำมันรู้คนถูกกระทำมันไม่รู้หรอกว่าจะเกิดตอนไหนยิ่งเรามีทรัพย์สินเยอะแล้วอยู่เปลี่ยวๆมันอันตรายมากๆเลยผมอยากจะฝากบอกว่าทุกคนสามารถเจอได้หมดไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายก็โดนได้หมดเราก็ระวังไว้ไปที่ลับๆเปลี่ยวๆที่ไม่เหมาะไม่ควรอยู่อย่าไปอยู่ดีที่มันไม่เป็นอะไรเมื่อคืนก็นั่งกับเมียสงสารมันนั่งปลอบมันทั้งคืนมันกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับมันหลอนมันถูกเอามีดที่คอเอามือปิดปากโดนล่วงละเมิดยังไงมันก็หลอนคนร้ายข่มขู่ว่าจะเอาภาพไปประจานด้วยมันก็เป็นทักษะของผู้ร้ายมันก็กลัวแต่สำหรับผมอยากจะบอกไอ้น้องคนนั้นที่มากระทำแบบนี้ไม่คุ้มหรอกติดคุก 3-4 ปีเป็นพี่ช่วยเหลือตัวเองดีกว่าสบายใจกว่าเยอะเลยไม่คุ้มช่วยเหลือตัวเองดีกว่า 4-5 ปีจบแล้วมาทำแบบนี้ไม่คุ้มก็บอกมันไว้สบายใจค่อยเปิดร้านแล้วก็จะไปซื้อกล้องให้มันติดไว้ให้มันอัตโนมัติผู้ชายคนเดียวห้ามเข้าแต่ก็อีกแหละคนมันเป็นโจรมันมากับผู้หญิง2คนก็ได้ถ้ามันจะทำมันทำได้หมดไม่มีอะไรปลอดภัยหรอกดูจากกล้องวงจรปิดมันมาดูลาดเราไว้ด้วยขี่มาวนดูดีที่กล้องมันมีทั้งซอยเห็นทั้งทะเบียนรถเห็นหน้ามันเปิดหน้าด้วยไง